นี่เป็นต้นประดู่ป่าขนาดใหญ่ที่ปลูกไว้ในสวนของนางจันเพ็ญแสนพาชาวบ้านนาอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราโดยนางจันเพ็ญได้กล่าวว่าต้นปลูกต้นประดู่ป่าไว้ในสวนจำนวน300กว่าต้นโดยปลูกแซมร่วมกับไม้ป่าชนิดอื่นๆในเนื้อที่ทั้งหมด10ไร่ทั้งนี้เนื่องจากตนต้องการมีป่าเป็นของตนเองจึงปรับพื้นที่10ไร่ที่มีมาปลูกไม้ป่าหลากหลายซึ่งก็รวมถึงต้นประดู่ป่าด้วยซึ่งการปลูกต้นประดู่ป่าเริ่มต้นด้วยการเก็บเมล็ดแก่ของต้นประดู่มาแช่น้ำปั่นตีเมล็ดออกมาจากนั้นก็นำเมล็ดที่ได้ไปหว่านลงไปในแปลงเพาะและเมื่อต้นประดู่ป่าเริ่มแทงต้นขึ้นมาจากแปลงเพาะก็แยกมาเพาะปลูกใส่ไว้ในถุงดำใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนเมื่อต้นประดู่ป่าแข็งแรงก็สามารถที่จะนำไปปลูกในพื้นที่ที่เตรียมไว้ได้แล้วซึ่งต้นประดู่ป่าถือว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายปลูกได้ในทุกสภาพภูมิอากาศเนื่องจากประดู่ป่าเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงทนต่อทุกสภาพอากาศและเจริญเติบโตได้ดีซึ่งเคล็ดลับในการเลือกต้นพันธุ์ประดู่ป่าไปปลูกต้องดูต้นพันธุ์ที่มีลำต้นตรงเมื่อเจริญเติบโตต้นก็จะตรงสูงใหญ่และก็มีเนื้อไม้เยอะซึ่งปัจจุบันนอกจากตนจะปลูกต้นประดู่ป่าไว้จำนวนมากในสวนแล้วยังได้ทำการเพาะพันธุ์ต้นประดู่ป่าขายด้วยโดยขายในราคาต้นละ3บาทครับสัมภาษณ์นะครับเห็นว่าอยู่สวนเฮามีต้นประดู่ป่านําค่ะคือชื่อมื้อเนี่ยบ่ครับค่ะนี่ค่ะคือประดู่ป่าค่ะอ๋อนี่คือต้นพันธุ์เขาปลูกหลายแบบไหนครับอยู่สวนครับประดู่ป่าปลูกกระสิบไร่ค่ะแต่ว่ามันผสมประสานกันหลายชนิดอ่ะค่ะก็คืออยู่ในพื้นที่10ไร่ในพื้นที่10ไร่ค่ะครับจักต้นฮะนี่ของเขาเปิดมาดูปลาประมาณ300กว่าต้นค่ะ300กว่าต้นค่ะปัดติโทบ่น้อยตัวนี้ครับกับกับคือจังได๋จังเอาปลาดูปลามาปลูกครับอยากให้มันหลากหลายเด้ครับก็อยากให้มันเป็นไม้คือต้องการให้ป่าทั่วไปอ่ะค่ะคือผสมประสานกันปลูกหลายชนิดอ่ะค่ะอ๋อหลายชนิดค่ะอยากมีปลาเป็นของตัวเองค่ะก็เลยปลูกปลาด้วยปลาดูปลาค่ะครับมี10ไร่แต่ว่าก็อยากได้หลายค่ะค่ะจะได้หลายชนิดค่ะครับมันถึงจะเป็นปลาค่ะครับครับครับเอาปลาดูปลานี่เขาเริ่มต้นเฮ็ดยังไงเขาจังสิได้เป็นต้นเป็นยังขึ้นมาครับเอาอย่างมาเพาะยังไงครับมาดูปลาดูปลานี่ก็พอจากเมล็ดที่กันค่ะเมล็ดที่มันแก่แล้วมันร่วงลงมากอ่ะไปเก็บพันธุ์จากต้นมาเพาะค่ะเอาเก็บมาเฮ็ดยังไงครับมาใส่น้ำยังไงค่ะมาใส่น้ำค่ะมาปั้นให้มันตีเมล็ดออกมาแล้วก็เพาะลงแปลงคือกันค่ะแล้วก็เม็ดใหญ่ใช้แปลงค่ะเม็ดใหญ่ใช้แปลงเฮ็ดเหมือนทุกอันล่ะค่ะครับแล้วก็เป็นต้นโป่งมาเป็นต้นโป่งมากะมาจิ้มใส่ถุงคือกันค่ะครับครับใส่ถุงนี่ก็คือเป็นดินปลูกค่ะเป็นดินหนาดินผสมกับแกบเพื่อให้มันดินล้วนซุ้ยค่ะครับครับครับปลูกง่ายบ่ครับสำหรับปลาดูปลาเทียบกับใหม่ปลาอื่นๆบ่ยากค่ะปลูกง่ายคือกันปลูกง่ายคือกันกับพวกอย่างหน้าค่ะโอ้ครับปลูกจังได๋ครับพอสังเกตปลาดูปลาสิมีทั่วประเทศค่ะจังทุ่งไร่ทุ่งหน้าภาคอีสานก็ขึ้นได้เองค่ะเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ปลูกง่ายค่ะอ๋อคือเขามีความแข็งแรงอยู่ค่ะมีความแข็งแรงในตัวค่ะเขาอยู่กับธรรมชาติได้ดีทนแรงทนฝนทนหนาวแม่นอยู่ค่ะอ๋อครับครับครับเราห้าปลูกให้ชั่วๆว่าเขาจะแข็งแรงครั้งเนี่ยเขาต้องปลูกจังได๋ครับต้องมีการเตรียมดินใส่ปุ๋ยใส่หยังหมดค่ะถ้าหากมันชั่วๆก็คือเฮาเรียกต้นที่แข็งแรงตรงๆค่ะเพื่อสิอนาคตข้างหน้าเฮาสามารถเอาไปแปรรูปเฮ็ดโซฟาเฮ็ดหยังได้ค่ะมันจังซื้อมันจังตรงมันจังได้ไม่หลายค่ะถ้าหากเอาต้นโคตรไปมันก็ได้เนื้อไม่น้อยค่ะค่ะก็ต้องสังเกตตั้งแต่ค่ะต้องสังเกตแต่ต้นแรกๆค่ะถึงมันโตมันก็สิเวลาไปปลูกมันก็สิตรงคือเก่าค่ะครับอ๋อแสดงว่าของเฮาเลือกก่อนที่สิเพาะใส่ถุงนี่ก็ต้องเลือกต้นตรงๆไปแม่นอยู่ค่ะอ๋อครับต้องสังเกตจังซั่นอันนี้สําคัญเลยมาเริ่มค่ะแม่นอยู่ค่ะถุงใส่ถุงดํานี่จักเดือนครับจังได๋ขนาดนี้นี่ประมาณ 3-4 เดือนนะคะครับเพราะว่าผมเบิ่งประมาณ50เซนนี่40ค่ะอ๋ออันนี้ประมาณ40เซนค่ะอ๋อ40เซนประมาณ 3-4 เดือนค่ะเดือนละเซนตัวนี้โอ้ยเดือนละ10เซนค่ะอ๋อครับเสร็จแล้วเอาไปปลูกจังได๋ครับพ่อได้แล้วนี่ไปปลูกกะคือทั่วไปแหละค่ะถ้าหากบางคนก็ทะหญ้ามันฮกก็สิตัดหญ้าบางคนก็ปลูกแบบโสก็คือปลูกโคมปลาแต่ว่าโคมปลามันก็หญ้าสิท่วมก่อนน่ะค่ะแต่หากไม่ปลามันทนได้มันก็สิปุ่งของมันเองค่ะแต่ว่าสิ่งที่ระวังจังได๋เรื่องของอย่าให้หญ้าเขาท่วมค่ะค่ะแม่นครับแต่ว่าถ้าเสียหญ้าก่อนปลูกนี่ก็มันก็ดีค่ะมันอาจจะยากในการเติบโตของเขาคือหญ้าสิบ่ได้ท่วมก่อนค่ะทั้งดีๆก็คือไถก่อนน่ะค่ะทําให้ที่มันเตียนก่อนล่ะค่ะแล้วก็ไปปลูกครับกับเรื่องน้ำเรื่องทาก็บ่เท่าไรครับปลูกก็คือแนะนำให้ปลูกต้นฝนนะคะปลูกต้นฝนแล้วเวลาฝนตกก็เหมือนเขาลดน้ำให้เขาโดยธรรมชาติค่ะครับแต่ละมือก็บ่ต้องไปยุ่งกับเขาแม่นอยู่ค่ะครับครับครับแล้วเราเขาจะมีปัญหาเรื่องโรคเองไหมครับก็ประดู่ป่านี่ช่วงต้นน้อยๆอย่างสี่ก็
ถ้าฝนชุกแน่ใบเขาอาจจะทิ้งใบค่ะทิ้งใบแต่ค่ะแต่ถ้าตากแดดกลางแดดกะสิบ่เป็นหยังค่ะมันมักแดดตัวนี้บ่มักฝนแม่นๆค่ะปลาดูนี่มักแดดหลายกว่าครับครับถ้าเขาทิ้งใบนี่มันทิ้งใบแล้วมันกับเติบโตของเขาป่ะมันก็บ่เสียค่ะเดี๋ยวมันก็ปงใหม่อ๋อเดี๋ยวก็ปงใหม่ค่ะแม่นก็แสดงว่ากระทบนี่สังเกตจุดที่มันดำๆนี่คือว่ามันโดนฝนเกินไปค่ะอ๋อโดนฝนหลายฝนแล้วเขาก็ทิ้งใบค่ะแม่นค่ะเป็นไม้ที่ทนแรงที่สุดค่ะถ้าไปเจอแดดนี่เขาก็ปงไม้ทันทีเลยค่ะแล้วก็บ่ติดใส่ใจน้ำไปพ่อปันใดค่ะประดูพยุงนี่ค่ะทนแดดทนแรงที่สุดค่ะโอ้นี่ไม่ได้แข็งเลยเนาะแม่นอยู่ค่ะแล้วก็เฮ็ดโซฟาได้ครับเฮ็ดเพิ่นเจอเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่หลายอย่างแม่นอยู่ค่ะครับครับครับเอาถ้าพี่น้องสนใจครับอยากศึกษาเรียนรู้หรือว่าอยากจะได้พันธุ์อยากจะได้พันธุ์ไปปลูกลองเบิ่งอยู่สวนเบิ่งครับเพิ่นสิติดต่อแบบใดจังใดนะครับครับค่ะถ้าพี่น้องอยากได้ปลาดูปลาไปปลูกเป็นไม้เจ้าของไว้ใส่ข้างหน้าอนาคตข้างหน้าเนาะค่ะทําเพิ่นได้เจอได้ค่ะทําเครื่องเลี้ยงเครื่องบ้านได้ก็ติดต่อมาที่สวนจันเพ็ญพันธุ์ใหม่ค่ะครับเบอร์โทรก็0854329684ค่ะก็เริ่มต้นที่3บาทคือกันล่ะค่ะอ๋อราคาถืออยู่นี่3บาทค่ะแม่นค่ะสิเปิ้นน่ะปลูกไว้ซี่เดียวแล้วก็3บาทค่ะแม่นอยู่ค่ะครับเริ่มต้นที่3บาทเนาะค่ะก็หาใหญ่กว่านี้ก็เป็นเม็ดแต่จังสิราคาค่ะแม่นนอกจากเม็ดนึงจังสิเปลี่ยนราคาใหม่ค่ะอ๋อใหญ่กว่านี้หายังบ่ค่อยเม็ดก็3บาทก็3บาทคือเก่าค่ะครับครับครับเห็นว่ารับไปปลูกให้นําค่ะรับไปปลูกก็ต้นละ30บาทขึ้นไปคือกันนะคะครับขอบคุณหลายๆค่ะค่ะพยอมนี่อันนี้คือต้นไม้เกศอันนี้คือไม้เกศ